การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมเรื่องอาหารนะคะโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะผู้สูงอายุชุมชนชายมงคลอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนใช้เวลาว่างดูแลพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านเพื่อเอาไว้กินหากเหลือก็จะนำไปขายเป็นรายได้หลังเทศบาลเมืองลำพูนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุปลูกพืชผักในพื้นที่ว่างข้างบ้านให้เกิดประโยชน์ยิ่งในภาวะเชื้อโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำคลังอาหารของชุมชนเมืองในทุกที่ของเมืองลำพูนเพราะว่าลำพูนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเป็นเมืองเกษตรกรรมแล้วยังมีพื้นที่ยังมีสังคมมีชุมชนต่างๆขึ้นเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าตลาดปิดหรือว่าร้านต่างๆหรือห้างปิดเนี่ยเขาก็จะต้องมีคลังอาหารของเขาผู้สูงอายุที่ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการปลูกผักนอกจากได้กินอาหารปลอดภัยดีต่อสุขภาพแล้วยังลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและได้ออกกำลังกายอีกทั้งยังลดความเครียดได้ด้วยเนื่องจากหลายครอบครัวลูกหลานเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดมีเฉพาะคนชราอยู่ที่บ้านลดค่ะเราไม่ต้องไปซื้อผักเก็บกินแล้วก็ได้กินผักสดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กินแบบสบายใจไม่มีสารเคมีปัจจุบันในช่วงโควิดนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราต้องอยู่บ้านนะครับเมื่ออยู่บ้านแล้วตรงนี้เราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อเซฟเรื่องของ1เวลาไม่ต้องออกบ้านอันที่2เซฟเรื่องของการค่าใช้จ่ายและอันที่3คือปลอดสารด้วยในเขตเทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมีจำนวนประชากรกว่า 11,000 คนในจำนวนนี้กว่า 3,000 คนหรือละ30เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงหากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้ได้ส่งทีมแพทย์และพยาบาลเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ